สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเติมมากเกินไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เติมน้อยเกินไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันครับเรามาดูข้อแรกก่อนนะครับเติมมากเกินไปนะเติมมากเกินไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะงงๆคิดว่าเอ้ยมากเกินไปไม่น่าเป็นไรมั้งนะจริงๆเติมมากเกินไปมันมีข้อเสียนะครับมีข้อเสียตรงที่อะไรเนื่องจากว่าเติมมากนี่คือมากไปเยอะๆเลยนะมันจะล้นแทงน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับพอไอ้ล้นแทงน้ำมันเครื่องเนี่ยปั๊บเนี่ยไอ้เจ้าข้อเหวี่ยงของรถน่ะนะครับข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์น่ะนะมันก็จะตวัดเอาน้ำมันเครื่องนะครับกวาดน้ำมันเครื่องเนี่ยขึ้นมากระเด็นขึ้นมาถึงไอ้ตัวรั่วมาทางไอ้ตัวแหวนตัวลูกสูบอะไรพวกเนี้ยนะครับเลอะเทอะไปหมดนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ไอ้เจ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะเข้าไปในห้องเผาไหม้ด้วยนะทำให้การเผาไหม้ผิดเพี้ยนนะครับนะพอเผาไหม้ผิดเพี้ยนปุ๊บ ECU ก็ต้องสั่งงานเปลี่ยนแปลงระบบโอ้โมตัวไปหมดนะครับพูดง่ายนะฮะก็เป็นหนึ่งในข้อเสียแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับน้ำมันเครื่องก็จะกระจายไปตามซีนตามพวกข้อต่ออะไรทั้งหลายนะฮะซึ่งจะซึมออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับตามดันออกมาถ้าฝาน้ำมันเครื่องไม่ดีก็ดันออกมาตามฝาน้ำมันเครื่องเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับนะเรามาดูกันต่อไปกันนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปเนี่ยอันนี้แน่นอนครับน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปนะครับไอตัวปั๊มเนี่ยอย่างน้อยปั๊มเลยปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะไม่สามารถดูดเอาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงได้พอนะครับถึงจะมีน้อยถึงไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มีนะครับแต่มีน้อยเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะครับเนื่องจากว่ามันก็ไม่พอที่จะให้ดูดไปวนในระบบนะฮะอาจจะมีบางส่วนบางจุดที่น้ำมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดความสึกหลอรวดเร็วมากถ้าไม่มีน้ำมันคอยเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเติมไว้ในอยู่ในช่วงกลางๆนะครับซึ่งดูจากอะไรดูจากไอ้ก้านชักนะครับพอเราชักออกมาปุ๊บมันจะมีตัวอาจจะมีบางตัวก็จะเขียนว่าแม็กมินนะครับหรือบางคนบางของบางคันก็จะเขียนว่า F นะครับแล้วก็ L อะไรเงี้ยนะเราก็พยายามเลี้ยงให้มันอยู่ในช่วงกลางๆของตรงนั้นนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสเปคบอกในรถมาว่าต้องเติมกี่ลิตรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารถเรามีอายุการใช้งานค่อนข้างนานแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอาการรั่วตามแท้งตามซึมออกมาตามปลาเกล็นอะไรพวกนี้นะซึ่งน้ำมันเครื่องมันก็จะหายไปโดยที่เราถ้าเรามองข้ามหรือละเลยเราก็ไม่รู้นะพอไม่รู้มันแห้งต่ำกว่าโลเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับเตรียมตัวนะอาจจะได้ยกเครื่องใหม่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็น้ำมันเครื่องนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราควรจะหมั่นเช็คนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ